สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานไปกับหมงจ้าชาแนลโดยมีผมหมงมงเลซุงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอนั้นก็ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมว่านมหาจักรพรรดิว่านมหาจักรพรรดิว่านชนิดนี้มีชื่อเรียกกันหลายชื่อเช่นว่านกาจับหลักว่านพญากาเผือกว่าน500นางและว่านอรหันต์8ทิศลักษณะของว่านชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุกเหมือนขมิ้นอายุหลายปีลำต้นเทียมสูงประมาณ 50-80 ซนติเมตรลำต้นใต้ดินเป็นเงาเงาหลักจะมีรูปทรงกลมรีแตกเง่งเล็กๆจำนวนมากเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆใบเป็นใบเดียวเรียวสลับรูปใบหอกแกมรูปขอบขนานโคนใบสอบปลายใบเรียวแหลมขอบใบจะมีแถบด่างสีขาวช่อดอกออกที่ปลายลำต้นเทียมใบประดับตอนล่างจะมีสีเขียวอมเหลืองอ่อนดอกมีสีเหลืองสลับขาวลักษณะคล้ายดอกกระเจียวตามความเชื่อโบราณว่าให้ใช้ส่วนหัวว่านบดผสมกับว่านพระตบะแล้วปั้นเป็นรูปพระฤาษีเสกด้วยคาถาอิติปิโส8ทิศ7จบจะช่วยให้เกิดเป็นคงกระพันชาตรีหากปลูกไว้สำหรับป้องกันบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก่อนปลูกให้ลงยันด้วยแผ่นทองแดงอรหันต์8ทิศจะเสมือนมีกำแพงแก้วป้องกันภัยและพังเกิดเป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นนิดในแวดวงของนักเล่นว่านจัดอยู่ในความนิยมเป็นมงคลทั้งทางชื่อของว่านและมีสรรพคุณทางเมตตามหานิยมปลูกตามบ้านเรือนร้านค้าผู้คนจะเกรงขามมีฤทธิ์มีเดชหรือปลูกไว้เพื่อเรียกลูกค้าเสริมเสน่ห์ให้เกิดความเมตตาค้าขายคล่องและยังใช้เป็นคงกระพันชาตรีได้อีกด้วยนิยมนำมากินสดๆแม้ในสมรภูมิสนามรบนำพกติดตัวก็จะเกิดเป็นคงกระพันเป็นตบะบารมีก่อนนำว่านไปใช้ท่านว่าให้เสกด้วยคาถานะโมพุทธายะตามกำลังวันเกิดของผู้กินเช่นวันอาทิตย์เสก1จบและวันเสาร์เสก7จบท่านว่าจะเห็นผลนักแลสำหรับวิธีการปลูกว่านตระกูลขมิ้นนั้นจะขยายพันธุ์ด้วยหัวควรใช้ดินร่วนปนทรายนิดหน่อยอย่ากดดินแน่นจะทำให้ว่านได้หัวน้อยและถ้าแน่นมากๆหัวว่านก็จะตายควรปลูกให้หัวโผล่พ้นดินการปลูกแบบกระถางต้องวางอิฐทุกรองก้นกระถางทำให้มีร่องน้ำไหลผ่านเวลารดน้ำน้ำจะได้ไม่ขังหัวจะไม่เน่าและควรใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยคอกรดน้ำเช้าเย็นควรวางเอาไว้ในที่มีแสงแดดรำไรการปลูกควรปลูกในวันพฤหัสบดีข้างขึ้นและเสกด้วยคาถานะโมพุทธายะหนึ่งจบจะเป็นการดียิ่งนักแลเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นำเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม